ัสดีครับผมจิ้นนะครับผมจาก F2 Hand นะครับผมวันนี้มารีวิวเสียงนะครับผม Electro Harmonic นะครับผมก้อนนี้ก็เป็นเสียงไฮเกนนะครับผมชื่อรุ่นว่า Metal Map แต่ว่ารุ่นเนี้ยมันเป็นรุ่น Pocket นะครับผมตระกูลเนี้ยมันจะมี Electro Harmonic เนี่ยเขาทำออกมา3รุ่นนะครับผมก็จะมีตัว Metal Map with Top Boost นะครับผมก็จะเป็นตัวใหญ่นะครับผมตัวใหญ่แล้วก็จะมี2ฟุตสวิตช์นะครับผมที่เหยียบแล้วก็เพิ่มเกณฑ์ได้นะครับผมแล้วก็ตัวรองลงมาเนี่ยก็จะเป็นตัวMetal Map Nano นะครับผมแล้วก็อันนี้นะครับเป็นตัวเล็กสุดนะครับก็คือเป็น Pocket นะครับผม Metal Map Pocket นะครับผมครับเดี๋ยวมาดูภายในกันนะครับผมครับก็จะตัวเป็นตัวเล็กสุดละในตระกูลนี้นะครับของ Electro Harmonic นะครับที่เขาทำซีรีส์ Metal Map ออกมานะครับผมภายในกล่องเนี่ยก็จะมีคู่มือให้นะครับผมมีใบการันตีครับผมครับ housing เป็นอลูมิเนียมพ่นสีนะครับผมเป็นสีเกตนะครับผมสีไม่ได้สีเกตสิเขาเรียกว่าเป็นสีกึ่งระเบิดสีนะครับก็คือสีเนี่ยผิวสัมผัสเนี่ยจะไม่ได้เรียบนะครับผมไม่ได้เรียบจนแบบเรียบมากนะครับผมงานสกรีนเนี่ยค่อนข้างจะหายห่วงนะครับผมว่าแบรนด์อิเล็กโทรฮาร์โมนิกเนี่ยทำงานสกรีนออกมาค่อนข้างสวยนะครับผมเขาจะไม่ได้เน้นแค่แบบลงดีเทลเกี่ยวกับพวกภาคคอนโทรลอย่างเดียวนะครับเขาจะใส่พวกกราฟิกเข้ามาด้วยก็เห็นหลายๆรุ่นของ Electro Harmonic ก็จะมีงานกราฟิกเล็กๆน้อยๆเนี่ยผสมเข้ามานะครับผมจริงๆยี่ห้อ Electro Harmonic เนี่ยส่วนตัวเนี่ยผมค่อนข้างชอบงานกราฟิกเขานะครับผมว่ามันดูมีเสน่ห์ดีก็อย่างที่บอกนะครับว่างานสีหายห่วงงานสกรีนหายห่วงครับผมเป็นสีดำทั้งตัวนะครับผมแล้วก็มีสกรีนเขียนว่าMetal Map ภาคคอนโทรลเนี่ยมี2คอนโทรลนะครับมีวอลลุ่มแล้วก็มีดิสเลยครับผมครับแล้วก็มี1ท็อกเกิลนะครับผม1ท็อกเกิลเนี่ยจะเป็นอาสคูปนะครับผมสคูปเนี่ยจะมีอันบนสุดเนี่ยจะเป็นไฮแกกลางนี่เป็นโลแล้วก็ล่างสุดจะเป็นปิดนะครับผมจะปิดไว้ก่อนเดี๋ยวลองมาสคูปให้เพื่อนๆได้ฟังกันนะครับว่าท็อกเกิลตัวเนี้ยมันทำให้เนื้อเสียงเปลี่ยนไปในทางไหนนะครับผม1ฟุตสวิตช์นะครับผมฟุตสวิตช์ก็เป็นชนิดกดแล้วแตกๆนะครับผมมีไฟ LED อยู่ข้างนี้เข้า1ออก1ครับผมแล้วก็ไฟเข้า9โวลต์นะครับบวกนอกลบในราคามือหนึ่งนะครับผมอยู่ประมาณ 2,800 2,700 2,900 แล้วแต่ร้านนะครับผมก็ราคาจะวิ่งอยู่ประมาณนี้นะครับก็เรียกว่าราคา 2,000 กว่าละกันครับผมครับเดี๋ยวลองมาฟังเสียงกันครับผมเลเวลภาคเลเวลเนี่ยผมจะเปิดไว้ประมาณนี้แล้วกันนะครับผมครับก็จะมาดูที่ค่าเกณฑ์อย่างเดียวเลยนะครับผมในคลิปนี้จะมีจีบ้างนะครับผมเพราะว่ามันเป็นการเทสเอฟเฟกต์เสียงแตกนะครับผมแล้วก็ไม่ได้ต่อน้อยเกตประการใดนะครับก็อาจจะมีจีธรรมชาติของเอฟเฟกต์พวกไฮเกณฑ์นะครับผมครับเริ่มจากปิดนะครับผมนาฬิกานะครับผมเที่ยงครับจริงๆเปิดแถวๆบ่ายโมงนี่ก็ผมว่าเกณฑ์ก็เหลือใช้แล้วนะครับผมครับ
ราวนี้เรามาดูท็อกเกิลตัวนี้นะครับผมตอนนี้ผมใช้อยู่เนี่ยมันเป็นออฟนะครับผมแล้วก็ถ้าเกิดแก๊กกลางจะเป็นโลนะครับผมถ้าแก๊กบนจุดจะเป็นไฮนะครับผมผมจะเริ่มไปที่โลก่อนนะครับผมที่โลนะครับผมแล้วก็แก๊กไฮสุดไฮนะครับบนก็เท่าที่ลองนี่ก็คือมันก็เปลี่ยนเนื้อเสียงเยอะเลยนะครับผมเปลี่ยนนี่ถ้าเราปิดมันเนี่ยเนื้อเสียงก็จะค่อนข้างจะแหลมๆคมๆหน่อยครับฮัลโหลนะครับผมบนสุดนะครับผมไฮก็จีค่อนข้างเยอะหน่อยนะครับผมกีตาร์ผมก็ไม่ได้ใช้น้อยเกรดด้วยนะครับก็เลยจีเยอะหน่อยนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับผมทวนเสียงของ Metal Map นะครับผมครับตัวนี้ก็เป็นตัว Pocket นะครับผมตัวเล็กสุดละของกลุ่ม Metal Map นะครับผมครับก็ถ้าเป็นสายเมทัลเนี่ยก็ไม่ควรพลาดนะครับน่าจะควรจะได้ลองสักครั้งนึงนะครับผมควรจะได้ลองเป็นเจ้าของมันเนี่ยแล้วลองเล่นมันดูสักครั้งนะครับเพราะว่าสายเมทัลเนี่ยควรจะต้องผ่านก้อนนี้สักครั้งนึงนะครับผมครับก็ประมาณนี้นะครับผมทวนเสียงของMetal Mapนะครับผมถ้าอยากให้ทำคลิปเสียงก้อนไหนก็อย่าลืมคอมเมนต์เข้ามานะครับผมวันนี้ต้องขอบคุณมากครับสวัสดีครับ